รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายสายวันเสาร์แบบนี้กลับมาพบกับฟ้าและรายการ ER Easy Room เหมือนเช่นเคยนะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวทางสุขภาพแบบครบถ้วนทุกมิติค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวในช่วง Healthy Talk ของเราในวันนี้ฟ้าได้หยิบยกเอาเรื่องราวของโรคที่น่าสนใจมากๆโรคนึงมาพูดคุยกันค่ะโดยโรคนี้ติดอันดับโรคที่มีคนหวาดกลัวมากที่สุดนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองและโรคมะเร็งที่เราจะพูดคุยวันนี้ติดอันดับ6ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งผิวหนังค่ะประเทศไทยนะคะอยู่ในเขตเมืองร้อนค่ะเจอแดดจ้าตลอดเวลานะคะแทบจะเรียกว่าตลอดปีเลยทีเดียวการที่เราเนี่ยต้องเผชิญกับแดดจ้าเป็นประจำหรือว่าตลอดเวลาก็สามารถส่งผลเสียให้เกิดกับผิวหนังของเราได้ค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับโรคมะเร็งผิวหนังให้มากขึ้นกว่านี้นะคะฟ้ามีคำถามให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตอบคำถามที่ Facebook Fanpage ของทางรายการนะคะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลทางสุขภาพกันค่ะโดยคำถามในวันนี้ของเราคือสาเหตุหลักของโรคมะเร็งผิวหนังคืออะไรก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรามาทำความรู้จักกับอวัยวะที่เรียกว่าผิวหนังกันก่อนค่ะผิวหนังคือสิ่งปกคลุมชั้นนอกที่อ่อนของสัตว์มีกระดูกสันหลังและในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผิวหนังเป็นอวัยวะใหญ่สุดของระบบผิวหนังซึ่งประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อเอ็กโทเดิร์มหลายชั้นและป้องกันกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นและอวัยวะภายในที่อยู่ข้างใต้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีขนที่ผิวหนังด้วยผิวหนังเป็นส่วนประกอบที่เปิดออกสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นด่านป้องกันด่านแรกจากปัจจัยภายนอกตัวอย่างเช่นผิวหนังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันร่างกายจากจุลชีพก่อโรคและการสูญเสียน้ำมากเกินไปหน้าที่อื่นคือเป็นฉนวนควบคุมอุณหภูมิรับความรู้สึกและผลิตโฟเลตวิตามินดีผิวหนังที่เสียหายรุนแรงอาจหายโดยเกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นบางครั้งผิวหนังอาจเปลี่ยนสีและเกิดเป็นรอยด่างขาวได้ความหนาของผิวหนังแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นในมนุษย์ผิวหนังใต้ตาและรอบหนังตาเป็นผิวหนังที่บางที่สุดในร่างกายโดยหนา 0.5 มิลลิเมตรและเป็นบริเวณแรกๆที่แสดงสัญญาณการเปลี่ยนตามวัยเช่นรอยตีนกาและรอยเหี่ยวย่นความเร็วและคุณภาพของการสมานแผลในผิวหนังได้รับการสนับสนุนจากการรับเอสโตรเจนนั่นเองช่วงHealthy Talk และตอนนี้ฟ้าก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งผิวหนังกันแล้วค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ประจำภาควิชาตะจาวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์โรคมะเร็งผิวหนังคือโรคอะไรคะคือเวลาเราพูดถึงมะเร็งเนี่ยมันคือความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆสมมุติเราพูดถึงมะเร็งปอดมันก็คือความผิดปกติของเซลล์ปอดมะเร็งผิวหนังก็คือความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่บนผิวหนังนี่แหละค่ะเซลล์บนผิวหนังเราเนี่ยจริงๆมีหลายประเภทค่ะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็สามารถจะทำให้เขาเรียกว่าเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วก็โตผิดปกติกลายเป็นเนื้อที่เป็นมะเร็งขึ้นมาได้นี่สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังมีอะไรบ้างคะอาจารย์สาเหตุของมะเร็งผิวหนังมีหลายอย่างส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมาจากแสงแดด mm-hmm. เราต้องยอมรับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่แสงแดดเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คนจะโดนแดดแล้วเกิดมะเร็งผิวหนังได้ mm-hmm. อันที่สองก็คือสีผิวของคนคนนั้นเองค่ะคือถ้าสมมุติว่าคนขาวๆมีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าคนดำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจริงๆมีสีผิวที่คล้ำซึ่งไอตัวที่คล้ำๆเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเราจากแดดเพราะฉะนั้นจะถือว่าเราเนี่ยทนแดดได้มากกว่าคนขาวๆอันที่3คือการที่มีเขาเรียกว่าการเกิดแผลค่ะเป็นประจำอย่างสมมติคนที่เคยมีไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกแล้วเป็นแผลพวกแผลเรื้อรังพวกนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยบางทีมันเกิดมะเร็งขึ้นบนแผลหรือบนผิวที่เขาแค่ว่าถูกทำลายมาก่อนได้
คนที่เคยโดนรังสีบางอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งแล้วต้องไปฉายรังสีไอ้รังสีแถวๆนั้นเนี่ยเราเจอว่าเวลาเราฉายรังสีเพื่อรักษาอะไรบางอย่างไปเนี่ยผิวหนังบริเวณที่ถูกรังสีนั้นก็ทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดกลายเป็นมะเร็งผิวหนังทับลงไปบนตำแหน่งที่ถูกฉายได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าสารเคมีบางอย่างค่ะอันที่เราเจอบ่อยๆเลยเนี่ยคือพวกสารหนูที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในพวกยาต้มยาหม้อยาลูกกลอนกินเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ภายในร่างกายของเรากลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้อันท้ายๆก็จะเป็นที่เหลือเป็นก็เรื่องชีวิตประจำวันละอย่างเช่นคนสูบบุหรี่เยอะๆอาจจะเกิดมะเร็งบริเวณปากหรือในช่องปากได้คนที่ติดเชื้อบางอย่างอย่างเช่นเชื้อเขาเรียกเชื้อหูดแถวๆอวัยวะสืบพันธุ์บางทีก็เป็นมะเร็งแถวๆบริเวณรอบๆนั้นได้เหมือนกันท้ายที่สุดของสุดท้ายคือเรามีกลุ่มพันธุกรรมบางอันค่ะเราจะมีโรคบางโรคเลยที่เรียกว่าทำให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะโหจะเป็นมะเร็งผิวหนังตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วในครอบครัวก็จะมีคนเป็นโรคมะเร็งผิวหนังหลายๆคนนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของสาเหตุแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอาการบ้างค่ะอาจารย์มีอาการอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้หรือว่าเราต้องคอยระมัดระวังคอยสังเกตว่าเอ๊ะไม่แน่นะอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วต้องรีบไปพบคุณหมอต้องบอกอย่างนี้ว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยจริงๆแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่เกี่ยวกับไฝกับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับไฝถ้าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับไฝมันเป็นมาจากไฝเลยค่ะก็เป็นจุดดำๆบนผิวเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไฝพวกเนี้ยมันจะมีการกลายหน้าตามันจะประหลาดไปมันอาจจะขยายใหญ่ขึ้นสีไม่สม่ำเสมอหรือบางทีมีจุดเลือดออกพวกเนี้ยเราก็ควรจะต้องดูแล้วเอ๊ะว่าเรามีไฝที่หน้าตามันประหลาดๆมั้ยกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเซลล์ไฝก็คือผิวหนังปกติของเราเนี่ยพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นตุ่มเหมือนกันบางคนมีลักษณะเหมือนเป็นสิวที่แบบไม่หายสักทีแล้วก็มีเลือดออกมีหนองบางทีแตกเป็นแผลพวกนี้เนี่ยประวัติมักจะยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีตุ่มอะไรที่น่าสงสัยก็ควรจะพบแพทย์มาตรวจกันซะให้แน่ใจว่าตกลงเอ๊ะอันนี้มันเป็นมะเร็งผิวหนังหรือมันเป็นตุ่มธรรมดาได้ยินแบบนี้แล้วอย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองกันนะคะหากพบลักษณะดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาแต่เนิ่นๆนะคะคนบางคนก็จะมีไฝที่เขาเรียกว่าไฝที่หน้าตาประหลาดๆหน่อยค่ะซึ่งเราก็มักจะมีคลูสในการที่จะดูนะคะก็คือ A B C D E ค่ะ A เนี่ยก็คือasymmetry คือไฝส่วนใหญ่มันจะกลมๆเสมอกันแต่ถ้ามันเฮ้ยมันแบบดูรูปร่างมันไม่สมมาตรนะดูแปลกๆอันนี้ต้องสงสัยอันที่2คือ B คือ border คือขอบของมันไฝส่วนใหญ่ขอบจะไม่กระหยึกกระหยักไม่ขรุขระแต่ถ้าสมมุติว่าขอบมันดูแบบแตกแยกเฮ้ยมันดูไม่เรียบไอ้พวกนี้เราก็ต้องสงสัย C ก็คือ color คือสีถ้าเกิดมันเป็นสีที่สม่ำเสมอกันอันนี้ก็ปลอดภัยเป็นไฟปกติแต่ถ้าสีมันดูแบบเอ๊ะตรงนี้มันเข้มกว่าตรงนั้นตรงนี้ทำไมมันมีสีประหลาดน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องมาดูดีนี่คือไดอะมิเตอร์คือขนาดส่วนใหญ่เราวัดกันที่6มิลเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยไฟที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า6มิลอันนี้ควรจะต้องดูเป็นพิเศษอันสุดท้ายคือ evolution คือการเปลี่ยนแปลงของตัวไฟถ้าเรามีไฟมานานๆตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันเปลี่ยนช้าๆใช้เวลาเป็นปีๆอย่างนี้พี่ว่าไม่น่ากลัวแต่ถ้าเฮ้ยภายในสัก3เดือนนี้มันโตผิดปกติให้สังเกตได้พวกนี้นี่ต้องรีบมาตรวจแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังไปคร่าวๆกันแล้วนะคะวันนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจจากคุณผู้ชมทางบ้านฝากมาถามอาจารย์ในรายการค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะอยากทราบว่าการที่ใช้โลชั่นหรือเครื่องสำอางเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังไหมคะจริงๆอะโลชั่นหรือเครื่องสำอางเนี่ยถ้าใช้ปกติเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของเราไปได้อย่างสบายใจแต่สิ่งที่น่าจะต้องระวังคือโลชั่นบางอันที่มีสารบางอย่างที่ผสมอยู่ต่างหากที่น่ากลัวสารชนิดที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองเยอะๆก็เหมือนกับเราทำให้ผิวเราอยู่เป็นแผลบ่อยๆหรือสารที่มีการทำให้สีผิวเนี่ยขาวขึ้นแบบฉับพลันซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้คือยิ่งคนขาวขึ้นเท่าไหร่ก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโลชั่นพวกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งโดยตรงแต่ไปมีผลกับผิวทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นพวกนี้ต่างหากที่ต้องระวังแต่ถ้าเกิดเราใช้สารหรือว่าใช้โลชั่นที่ผ่านอย.ปกติทั่วไปพวกนี้ก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยค่ะ
พี่พูดถึงเรื่องของพวกครีมเปลี่ยนสีผิวอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็กระแสนิยมบางทีเป็นอีกแบบนึงจะมีบางกลุ่มที่ชอบไปอาบทำให้ผิวเป็นสีแทนเช่นเข้าตู้อบเข้าตู้ฉายแสงใช่ซึ่งพวกนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการที่โดนแสงแดดเยอะๆก็ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังเหมือนกันตอนนี้จริงๆเนี่ยในอเมริกาเนี่ยหมอผิวหนังในอเมริกาเนี่ยรวมตัวกันแล้วขอแบนพวกซาลอนที่เป็นเหมือนกับว่าทำให้ผิวเป็นสีแทนนะเพราะพวกนี้ถือว่ากระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังในคนประเทศนั้นๆง่ายขึ้นเพราะจริงๆเราไม่ได้แนะนำค่ะก็เรียกว่าสวยแบบธรรมชาติแบบที่เราเป็นแบบที่เราเป็นดีแล้วดีที่สุดเนาะนะคะผมอยากถามคุณหมอว่าถ้ามีคนในครอบครัวเราเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเราจะมีวิธีการป้องกันและดูแลยังไงได้บ้างครับสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการกันแดด เอาง่ายๆเลยคือแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเสี่ยงเราก็ควรจะทาครีมกันแดดซึ่งการทาครีมกันแดดก็ต้องทาให้ถูกวิธีไม่ใช่ว่าทาแบบว่าทาปุ๊บออกปั๊บทาปุ๊บออกปั๊บมันจะต้องมีการทาอย่างน้อยสมมติถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะออกแดดเนี่ยเราจะต้องทาอย่างน้อยประมาณสัก20นาทีก่อนถึงจะออกไปเผชิญกับแดดได้ก็ทาปุ๊บแล้วออกไปเลยอันนี้มันยังป้องกันได้ไม่ดีอันที่สองคือปริมาณการทามีผลถ้าสมมุติว่าเราทาน้อยไปเนี่ยมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ประสิทธิภาพการกันแดดเท่ากับที่ระบุไว้ที่ขวด อย่าง SPF อาจจะเหลือไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะถ้าครีมกันแดดอันนั้นเป็นครีมสมมุติถ้าเราดูแค่พื้นที่ที่หน้าอย่างเดียวเราจะต้องบีบออกมาเท่ากับ2ข้อนิ้วซึ่งถือว่าเยอะนะค่ะเยอะค่ะทาไปเรื่อยจนกว่าจะหมดใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำเราต้องบีบมาอยู่บนฝ่ามือประมาณสักเท่ากับไซส์ของเหรียญ10บาทประมาณ2เหรียญอันนี้ก็จะทำให้เราได้ปริมาณที่ทาแล้วเนี่ยได้เขาเรียกว่าป้องกันได้เท่ากับที่ระบุอยู่ที่ขวดของครีมกันแดดมีพูดถึงครีมกันแดดอาจารย์ถามเพิ่มนิดนึง SPF ที่ตะกี้อาจารย์พูดสำหรับคนไทยอาจารย์แนะนำที่เท่าไหร่คะบางคนก็จะฉันต้องเอา50 PA บวกบวกเท่านั้นส่วนใหญ่คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนผิวไม่ขาวมากค่ะอาจจะใช้ SPF น้อยลงหน่อยได้เพราะเรามีกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของเราแล้วคือสีผิวที่ดำแต่ถ้าผิวค่อนข้างขาวหน่อยแล้วก็มีความเสี่ยงพี่คิดว่าควรจะอย่างน้อย 30-50 นี่การป้องกันนอกจากเรื่องของครีมกันแดดและสำหรับคนในครอบครัวมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ก็นอกเหนือจากการทาครีมกันแดดเราก็ควรจะต้องคอยตรวจดูคือคนไข้บางคนที่สมมุติว่ามีไฝที่น่าสงสัยอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยพี่ก็มักจะแนะนำคนไข้ว่าคุณควรจะต้องมีเขาเรียกว่าสกินเดทตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องเช็คทุกวันที่1ของทุกเดือนนะมาเช็คว่าเอ๊ะมันมีไฝหน้าตาอันนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าเช็คด้วยตัวเองก่อนซึ่งก็แล้วแต่จะเลือกวันไหนแล้วเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็ช่วยได้ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่เวลาที่มาตรวจสุขภาพประจำปีกับหมอผิวหนังเราจะตรวจให้อยู่แล้วค่ะคราวนี้หมอผิวหนังเนี่ยเวลาดูเราก็จะใช้1เราดูลักษณะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก่อนว่าเออถ้าเราสงสัยถ้าไม่สงสัยก็จบแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นตุ่มเป็นกระธรรมดานะคะสบายใจได้แต่ถ้าสมมุติว่าหมอผิวหนังเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันดูเหมือนกับน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังสิ่งที่เราจะทำคือเราจะสกิดเอาเนื้อไปตรวจนิดหน่อยซึ่งอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ได้เจ็บเราสามารถที่จะฉีดยาชาเล็กๆแล้วก็ตัดเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจดูค่ะเขาเรียกว่าไปย้อมสีแล้วก็ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ซึ่งอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ก็จะบอกได้แล้วว่าไอ้ตำแหน่งที่เราตัดออกไปเนี่ยสุ่มเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าคราวนี้ถ้าสมมุติว่าใช่เราก็ค่อยมาเริ่มกระบวนการการรักษากันค่ะโดยส่วนใหญ่กระบวนการรักษาของมะเร็งผิวหนังเนี่ยคือโชคดีคือมันอยู่ข้างนอกเราก็มองเห็นขอบเขตมันชัดเจน 80-90% ของมะเร็งผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แค่นี้แหละถ้าผ่าตัดออกหมดก็ถือว่าหายขาดได้แต่มันจะมีมะเร็งผิวหนังบางประเภทซึ่งกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับไฝกลุ่มพวกนี้จะกระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองไปตามปอดหรือไปตามที่อื่นได้ซึ่งอันนี้จะเราเจอไม่ได้เยอะหรอกค่ะในคนไทยแต่เราก็เจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้เราก็ต้องติดตามดูคนไข้อย่างต่อเนื่องถ้าสมมติว่าเราสงสัยเราอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมตามอวัยวะต่างๆเพื่อให้รู้ว่ามันแพร่กระจายไปที่ไหนแล้วก็รักษาตามนั้นก็สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะก็ถ้าเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันแดดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งผิวหนังคือการมีซันเบิร์นในอายุที่น้อยกว่า2ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆหรือลูกหลานของเราเนี่ยก็ควรจะต้องสอนเรื่องพฤติกรรมแล้วก็พยายามอย่าให้เด็กเนี่ย
ขาเรียกว่าไปออกแดดเยอะๆจนกระทั่งเกิดซันเบิร์นเพราะพวกนี้เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดมะเร็งผิวหนังตอนโตแล้วก็สอนวิธีการใช้ครีมกันแดดที่ถูกต้องค่ะโอ้โหรู้แบบนี้แล้วคุณแม่ท่านไหนมีลูกๆอยู่อายุช่วงไม่เกิน2ปีต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะฟ้าต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงและคงไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมล่ะคะอย่างที่อาจารย์ให้คำแนะนำกับพวกเราไว้แล้วค่ะเพียงแค่เราหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรครายนี้ได้แล้วนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงต้นรายการฟ้าได้ทิ้งคำถามเอาไว้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังคุณผู้ชมท่านไหนที่ทราบคำตอบจากคุณหมอแล้วอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามที่ Facebook Fanpage ของทางรายการกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าก็ยังมีสาระดีๆทางสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าโรคภัยในสมัยนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะการป้องกันหรือรู้เท่าทันไว้ก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสุขภาพของคุณอย่างเช่นบัตรเดบิตที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กดเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเขาสามารถช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ด้วยโดยที่เราแทบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเลยนะคะวันนี้น้องแพรจะมาสอนพี่ฟ้าทำเมนูอาหารอะไรคะค่ะวันนี้แพรเลือกเมนูอาหารคลีนแบบง่ายๆนะคะค่ะแซนด์วิชทูน่าสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ER Easy Room